ตามข่าวนี่นะฮะเราได้รับข้อมูลจากเพจดอกจิกพิเศษใส่ไข่เนี่ยนะฮะคือเพจดอกจิกเนี่ยมีการโพสต์ขอความช่วยเหลือคนไทยคนหนึ่งไม่ใช่ผีน้อยด้วยนะเขากลับมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็กักตัวอยู่ในบ้าน14วันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดคือบ้านหลังนี้เนี่ยเขาขอใช้บ้านซึ่งเป็นบ้านสวนของเพื่อนผมรู้ข้อมูลในเชิงลึกเพราะอะไรเพราะต่อสายคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คุยกันประมาณเกือบ20นาทีให้เขาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะน้องบอกว่าตัวเองเนี่ยไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปทำเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานพอวีซ่าหมดก็ต้องกลับเมืองไทยจริงไหมใช่ค่ะพอกลับมาเมืองไทยน้องดูข่าวตลอดอยู่แล้วว่าจะต้องมีการคัดกรองตั้งแต่อยู่สนามบินนะก็ผ่านการคัดกรองมาแล้วก็นำตัวเองเนี่ยนะฮะมากักตัวอยู่บ้านสวนแห่งนี้เป็นเวลา14วันก็ห่างไกลนะห่างไกลมากคุณดูเฉพาะบ้านรั้วถึงตัวบ้านเกินกว่า2เมตรตามที่สาธารณสุขกำหนดได้ซ้ำแต่คุณผู้ชมสงสัยไหมว่าทำไมเธอถึงถูกไล่เธอบอกแบบนี้ว่าก็อาจจะเป็นดูข่าวคุณกมลพรด้วยความจริงใจกับชาวบ้านก็เลยติดป้ายนะป้ายเมื่อกี้เนี่ยอยู่ตรงรั้วว่ากำลังกักกันตัวเองอยู่ยังไม่ได้เป็นนะคะใช่กักกันเพื่อดูระยะว่าถ้าเป็นเนี่ยมันจะมีอาการโผล่ภายใน14วันใช่ซึ่งมันก็เป็นปกติของคนกลับมาจากประเทศเสี่ยงก็ไม่ปกตินะถ้าพื้นที่นั้นข้อมูลไม่มากพอคุณผู้ชมเพราะพอผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำหมู่บ้านเนี่ยเห็นป้ายมีชาวบ้านมาแจ้งว่ามีคนที่อยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยฮะกลับมาแล้วมากักตัวตรงนี้เกิดการขับไล่กันเกิดขึ้นครับคุณกมลพรเกิดการขับไล่กันเกิดขึ้นนะฮะคุณทั้งที่น้องเนี่ยปกติทุกอย่างนะครับชาวบ้านเนี่ยได้รวมกันพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านพากันมาเกาะรั้วหน้าบ้านขับไล่เราให้ออกจากหมู่บ้านมีการโทรแจ้งตำรวจทำประชาคมหมู่บ้านเลยนะเหมือนแบบประชาพิจารณ์หมู่บ้านน่ะก็คืออยู่ไม่ได้น้องเขาก็ถามว่าเราควรทำยังไงดีหมอก็เข้ามาหาเราถามรายละเอียดแล้วเราก็บอกไปหมดแล้วแล้วน้องก็เกิดอาการความเครียดมากๆคือหมอเองก็แนะนำนะฮะคือน้องก็ถามว่าจะออกไปจากพื้นที่ได้ไหมเพราะว่าตัวเองกักกันตัวอยู่หมอก็บอกว่าอ่ะออกไปได้หนึ่งก็คือไม่อยากให้ชาวบ้านไม่สบายใจน้องก็จะออกไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมติดต่อค่ายทหารเอาไว้เดี๋ยวตัวเองจะไปกักกันตัวในค่ายทหารไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนผู้ชมครับถามกลับว่านี่ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อนะใช่นี่ก็เป็นคนปกติทั่วไปที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเขาทำแบบเหมือนตัวเองแบบลับๆล่อๆว่าฉันเป็นอาชญากรอ่ะกมลพรค่ะฉันจะบอกใครไม่ได้กักตัวฉันก็ต้องอยู่เงียบๆเดี๋ยวชาวบ้านจะมาไล่ฉันคือผมว่าถ้าข้อมูลมันไม่มากพอในการทำความเข้าใจกับชาวบ้านมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกและจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้นำท้องถิ่นเนี่ยต้องทำความเข้าใจเยอะๆเลยทีเดียวเพราะว่าหนึ่งเลยอยู่ในระยะที่เรายังไม่รู้ว่าเขาป่วยเขาติดเชื้อหรือไม่มันเป็นกระบวนการปกติคือ14วันต้องกักตัวอยู่แล้วและเขาก็ทำปกติคืออย่ามาใกล้ฉันในช่วง14วันอยู่ในระยะที่ห่างกว่าปกติด้วยนะอย่างค่ายบางค่ายที่เขาทำก่อนนั้นนี่คือ2เมตรคือระยะปลอดภัยนี่อยู่เป็นเมตรอยู่โดยไม่ออกไปหาใครถ้าข้อมูลไม่มากพอสื่อสารไม่ดีพอจากหน่วยงานของรัฐลงไปยังผู้นำท้องถิ่นอีกหน่อยมันจะเกิดกระบวนการล่าแม่มดถูกซึ่งมันน่ากลัวกว่าความรุนแรงของโรคนะต้องระวังขอบคุณสำหรับการรับชมทีเด็นช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ